แมทธิวแจงรูปหลุดโฟกัสคนสงสัยอะไรในกระเป๋าตอบปมสงกรานต์ไมค์ที่มาโพสต์ภาพคู่ตอบชัดๆแมทธิวแจงรูปหลุดโฟกัสคนสงสัยอะไรในกระเป๋ากางเกงเป็นสีขาวด้วยช่วงแรกอาจมีเขินๆตอบปมสงกรานต์ไมค์จากเป็นต้นโพสต์ภาพร่วมเฟรมสงกรานต์เตชะนรงค์และไมค์ณภัสสิก่อนหน้านี้ก่อนจะมีกระแสความสัมพันธ์ของทั้งคู่ออกมารัวๆล่าสุดพ่อลูกสามแมทธิวดีนออกงานพร้อมตอบคำถามทั้งภาพหลุดโฟกัสอะไรอยู่ในกระเป๋าก็ใส่ของไว้ในกางเกงรูปทรงเลยแปลกๆก็ขำๆกางเกงเป็นสีขาวด้วยช่วงแรกอาจมีเขินๆบ้างตอนนี้ไม่เขินแล้วชินเป็นสีสันของชีวิตแต่ถ้ามีคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมเกินที่ตนจะรับได้ก็ต้องมีการคุยกันหน่อยส่วนความสัมพันธ์สงกรานต์และไมค์นั้นแมทธิวเผยว่าไม่รู้ว่าเขารู้จักกันด้วยซ้ําในวันนั้นเป็นงานที่เชิญดาราหลายท่านไปด้วยเขาสนิทกันแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็แค่ลงรูปของเราที่ไปออกงานเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรมากปาเต็ดหน้าเน็กเตือนครอบครัวต้องมาก่อนแน่เสพข่าวอย่างมีสติฟังความรอบด้านปาเต็ดหน้าเน็กเป็นเพื่อนรักที่สนิทสนมกันมากระหว่างปาเต็ดยุทธนาบุญอ้อมผู้จัดBig Mountain Music Festivalและเจ้าของรายการปาเต็ดทอล์กกับหน้าเน็กเกตเสพสวัสดิ์ปาลกวงศ์ณอยุธยาพิธีกรชื่อดังและเจ้าของรายการอย่าหาว่าน่าสอนโดยทั้งสองคนร่วมกันเปิดร้านอาหารไปเตอร์ไปแจ่วรูปแบบชาบูแจ่วฮ้อนพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดย่านสนามบินน้ำนนทบุรีล่าสุดปาเต็ดและนาเน็กฉลองร้านใหม่แกรนด์โอเพนนิ่งร้านไปเตอร์ไปแจ่วจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนุ่มกลานักร้องชื่อดังที่กำลังมีประเด็นครอบครัวและสังคมกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้นาเน็กเผยว่าเอาจริงๆสาเหตุที่ทำร้านนี้เพราะว่าตอนนี้ผมทำงานออนไลน์เยอะและการมีร้านทำให้ได้พบปะแฟนๆบ้างซึ่งถ้าเข้าร้านวันไหนจะแจ้งล่วงหน้าถือเป็นการไปพบเจอผู้คนที่รักด้วยและตอนนี้ร้านไปเตอร์ไปแจ่วกำลังจะเปิดอีกสาขาหนึ่งที่ถนนบรรทัดทองเอาไว้ให้เพื่อนๆนัดเจอกันสะดวกมากขึ้นเพราะถือว่าเป็นใจกลางกรุงเทพมหานครด้านปาเต็ดเล่าต่อว่าผมไม่มีปัญหากับการเจอคนนะเพราะทำงานเจอคนเยอะอยู่แล้วหัวเราะแต่ร้านไปเตอร์ไปแจ่วนี้เกิดการน้องสาวคนหนึ่งที่รู้จักชื่อบีเขาบอกว่าที่บ้านเขามีสูตรน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดเขาก็เอามาให้ชิมซึ่งเมื่อชิมแล้วรสชาติเข้มข้นจัดจิ้มหรือนำไปใส่ซุปก็กลายเป็นแจ่วฮ้อนรสเด็ดเลยถ้าใครเหงาแล้วอยากมากินของอร่อยก็มาได้ที่ร้านไปเตอร์ไปแจ่วของเราได้ทำธุรกิจร่วมกันมาเยอะเคยมีปัญหากันบ้างไหมนาเน็กไม่เคยมีเลยนะเราไม่เคยคุยเรื่องเงินกันเลยปาเต็ดเรื่องเงินเป็นเรื่องรองยกตัวอย่างบางปีงานBig Mountainงบประมาณบานปลายผมก็บอกให้นาเน็กช่วยออกค่าตัวศิลปินบางท่านที่มาขึ้นเวทีในงานให้นาเน็กก็โอเคจริงๆเราถือว่าเราศีลเสมอกันหัวเราะในฐานะที่เป็นนักจัดรายการให้คำปรึกษาต่างๆมามากมายอย่างกรณีของหนุ่มกลาที่มีข่าวอยู่ตอนนี้มีความเห็นอย่างไรบ้างนาเน็กในมุมผมเรื่องผัวเมียมีมิติที่ซับซ้อนมากเราไม่สามารถฟังแล้วตัดสินได้ในทันทีผมไม่กล้าออกความเห็นเพราะไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบางคืออะไรอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นฟังให้รอบด้านก่อนเพราะหลายครั้งแล้วที่เราติดตามข่าวแล้วเป็นหมาทั้งประเทศก็มีเขารักเขาดีกันเราไม่เคยรู้เรารู้แค่ตอนเขามีปัญหากันปาเต็ดนาเน็กปาเต็ดผมพูดได้เพียงว่าขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนโดยเฉพาะในมุมของครอบครัว
ซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวต้องมาก่อนทุกฝ่ายคงประสบเรื่องหนักหนาสาหัสขอให้ตั้งสติค่อยๆคิดแล้วก้าวต่อไปดีๆขอเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพียงอย่างเดียวเพราะคุณเป็นบุคคลสาธารณะด้วยเยียนยาหลุนบุกโค้งขอโทษคู่กรณีหลังโดนแชร์ขืนใจเด็ก16เยียนยาหลุนหรือแอรอนเยียนอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ดังไต้หวันฟาเรนไฮบุกวงสัมภาษณ์คู่กรณีหลังโดนอีกฝ่ายแชร์ขืนใจบังคับถ่ายคลิปกระแสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมทูกำลังรุนแรงในไต้หวันทำให้บรรดาดาราศิลปินในวงการบันเทิงโดนแชร์กันพรึบหนึ่งในนั้นคือแอรอนเหยียนอารอนยานหรือเหยียนหย่าหลุนอดีตสมาชิกน้องเล็กวงบอยแบนด์ชื่อดังฟาเรนไฮน์โดนอดีตคนรักเหย่าเล่อหรือราคูวิดีโอครีเอเตอร์บนติ๊กต็อกชื่อดังแฉว่าถูกเหยียนหย่าหลุนขืนใจและบังคับถ่ายคลิปเซ็กในวัยเพียง16ปีเหย่าเล่อได้เล่าเรื่องราวผ่านไอจีว่าเขาขอศิลปินหนุ่มเป็นเพื่อนทางบัญชีโซเชียลและเหยียนก็ตอบรับคำขอหลังจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันเหยียนชวนเขาไปดู Netflix ที่ห้องตอนนั้นเขาดีใจมากนึกว่าฝันไปตอนนั้นเขาเพิ่งอายุ16ปีและมาเรียนที่ไทเปคนเดียวเขาจึงมีเหยียนเป็นเหมือนทุกอย่างผมให้ความบริสุทธิ์กับคุณตอน16ปีแต่คุณพยายามจะถ่ายคลิปตอนที่เรามีเซ็กกันซึ่งผมไม่ชอบและปฏิเสธแต่คุณก็ยังแอบทำคุณมักจะตื่นก่อนผมเห็นว่าผมกำลังหลับแล้วคุณก็พยายามยัดเยียดความใคร่ใส่โดยที่ไม่สนว่าผมจะรู้สึกยังไงภาพจาก S2Day หลังจากนั้นคลิปเซ็กนั้นก็หลุดไปทำให้ชีวิตของเขาพังทลายไม่กล้าออกจากบ้านและต้องออกจากโรงเรียนแถมจับได้ว่าเหยียนนอกใจผ่านมานานกว่า5ปีแต่เขายังรู้สึกเจ็บปวดจึงออกมาพูดต่อมาเหยียนก็ออกมายอมรับว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับเหยาเล่อจริงเคยเป็นคนรักที่ไม่ดีแต่ยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปวิดีโอหากมีโอกาสขอโทษต่อหน้าเขาก็อยากจะทำกระทั่งเมื่อวันที่21มิถุนายนขณะที่เหย่าเล่อตั้งโต๊ะเตรียมแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อหน้าสื่อมวลชนอยู่ๆเหยียนก็ปรากฏตัวกลางวงสัมภาษณ์พร้อมทั้งโค้งคำนับแสดงความขอโทษเหย่าเล่อไม่สามารถมองหน้าเขาได้จึงก้มหน้าไปกับโต๊ะและยุติการแถลงข่าวที่มา S2Day Korea BooI'm not the one who's running out of time.